สวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับแล้วก็ฟิลไทย .blogspot.com นะครับผมกำลังอยู่ตรงมันเป็นซอยเป็นถนนตรงกลางนะครับผมไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรที่ร้านคิดถึงนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตรงนี้จะซอยที่มีพวกรถคิวรถ2แถวคิวรถตู้นะครับอยู่ระหว่างถนนยมราชนะกับถนนลาดดำเนินนะฮะอยู่ไม่ไกลจากท่าวังนะครับแล้วก็ไม่ไกลสถานีรถไฟมากนักก็ไม่ใช่ร้านเชลชวนชิมอะไรแต่ว่าเป็นร้านแวะสำหรับคนที่รอรถส่วนใหญ่คนมาอุดหนุนก็เป็นพวกนักเรียนนักศึกษากำลังกลับบ้านนะครับก็แต่ว่าที่เขาขายเนี่ยขายข้าวคอหมูย่างนะครับผมเห็นเนี่ยกำลังปิ้งกำลังย่างกันอยู่เนี่ยน่าทานมากเลยคือของเขาเนี่ยน่าทานจริงๆบางทีเรารู้สึกแบบพวกคอหมูย่างหมูปิ้งอะไรเนี่ยเราขายกันอย่างกรุงเทพเนี่ยขายกันเด็กข้าวเหนียวนะฮะขายยังข้าวเหนียวบางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอามาเป็นข้าวเจ้าบ้างเนี่ยกินกับข้าวเจ้าข้าวสวยอย่างเงี้ยเป็นไงมันน่าจะอร่อยดีเหมือนกันแต่ว่าเราก็หาแบบที่ได้ข้าวร้อนๆกับข้าวเหนียวกับข้าวสวยร้อนๆกับหมูย่างร้อนๆไม่ได้นี่ครับโค้ชอัพให้ดูน้ำจิ้มจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับมีแตงกวาแก้มให้ข้าวนะครับแล้วก็เนี่ยครับคอหมูย่างหมูย่างน่ากินมากน่าทานจริงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดข้าวเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยผมจะยิ่งชอบมากยิ่งกว่านี้นะก็เนี่ยครับนะครับหมูย่างร้อนๆใหม่ๆนะครับหั่นใส่ครับโปะบนข้าวนี่ซูมให้ดูเห็นด้านข้างนะครับว่าน่าทานขนาดไหนครับก็เห็นน้องๆหลายคนเขามารอรถจะไปเป็นสองแถวมีน้ำซุปให้ด้วยครับเป็นสองแถวเป็นคิวรถไปต่างอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเห็นเหมือนไปสีชนไปอะไรอย่างนี้ก็มีนะฮะนี่ครับก็สั่งหมูกรอบมาเพิ่มนะครับเพราะว่าหิวไม่ได้ทานอะไรแต่เช้าเลยนะก็แวะผ่านไปเจอครับเพราะกำลังอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงข้ามกับคิวรถตู้ไประนองนะฮะเนี่ยครับครับแล้วพบกันใหม่กับ freethai.blogspot.com นะครับ